คุณกำลังประสบปัญหาในการปั่นจักรยานขึ้นเขาใช่หรือไม่ปั่นขึ้นเขาไม่ทันเพื่อนหลุดกลุ่มปั่นขึ้นไม่ไหวต้องลงเข็นรู้สึกอับอายเสียเซลล์จนแทบจะไม่อยากปั่นจักรยานขึ้นเขาอีกต่อไปพ่อผมก็เคยเจอกับปัญหาเหล่านี้เช่นกันผมจึงทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการปั่นจักรยานขึ้นเขาสำหรับคุณสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack สำหรับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอ5ปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการปั่นจักรยานขึ้นเขาของคุณได้หลังจากที่คุณชมคลิปนี้จบแล้วผมหวังว่าคุณจะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนในการปั่นจักรยานขึ้นเขาของคุณได้ตามที่ตั้งใจขั้นแรกที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาการปั่นจักรยานขึ้นเขาให้ได้ก็คือคุณจะต้องรักเขารักเขาอยากปั่นบนเขาให้เก่งต้องหาเวลาไปปั่นบนเขาบ่อยๆก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราขึ้นเขาไม่เก่งแล้วสุดท้ายเราหนีเขาเราอย่าหนีเขาเราต้องเข้าหาเขาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถฝึกซ้อมบ่อยๆการฝึกซ้อมบนภูเขาบ่อยๆมันก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นพอร่างกายแข็งแรงขึ้นเราก็สามารถพัฒนาการปั่นจักรยานขึ้นเขาของเราได้นี่คือขั้นแรกแล้วพอเราไปฝึกซ้อมบนเขาบ่อยๆแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาเสริมกันด้วย5ปัจจัยหลักดังที่จะกล่าวต่อไปนี้5ปัจจัยหลักในการที่เราจะพัฒนาประสิทธิภาพในการปั่นจักรยานขึ้นเขามีดังนี้1น้ำหนักทั้งน้ำหนักตัวของคุณและน้ำหนักรถรวมกัน2จักรยานทั้งเรื่องฟิตติ้งไซส์เซยต้องได้และอุปกรณ์นะครับเกียร์ล้ออะไรพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เราสามารถขึ้นเขาเร็วขึ้นได้3การฝึกซ้อมพละกำลังขาถ้าขาไม่มีกำลังก็ขึ้นเขาได้ไม่ดี4เทคนิคการปั่นการใช้เกียร์รอบขาท่าปั่นอันนี้ก็สำคัญ5กลยุทธ์ในการปั่นตรงไหนจะต้องเร่งจะหนีตรงไหนจะผ่อนตรงไหนเพื่อเก็บแรงวิธีการขึ้นยังไงให้แรงไม่หมดก่อนที่จะไปถึงยอดเขาอันนี้ก็เป็น5ปัจจัยหลักเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างโอเคปัจจัยข้อแรกนั่นก็คือน้ำหนักตัวคุณและน้ำหนักรถ2อย่างเนี่ยมันไปด้วยกันบางคนเนี่ยน้ำหนักตัวเองเยอะต่อให้เราซื้อรถเบามาน้ำหนักตัวเราเยอะเราก็ขึ้นเขาได้ไม่เร็วอย่างที่เราตั้งใจหรือน้ำหนักตัวเราเบาแล้วแต่รถเราหนักมันก็ทำให้เราขึ้นเขาไม่ได้ดังที่เราตั้งใจอีกเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะปรับปรุงตรงนี้มันทำได้2แบบก็คือ1ขั้นแรกคุณลดน้ำหนักตัวคุณก่อนนะครับลดน้ำหนักตัวให้เรียบร้อยแล้วจนแบบเริ่มจะค่อนข้างโอเคแล้วคราวนี้2เราก็มาลดน้ำหนักรถซึ่งไอการลดน้ำหนักของตัวรถของจักรยานของเราเนี่ยมันใช้เงินสูงนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักของอุปกรณ์จักรยานยิ่งเบายิ่งแพงอันนี้บอกให้ทราบกันเอาไว้ก่อนและ2เรื่องของตัวจักรยานตัวจักรยานในที่นี้รวมไปถึงการทำฟิตติ้งเพื่อให้ตัวของเราเข้ากับจักรยานที่เราขี่ให้ได้เราจะได้สามารถขี่ได้อย่างสบายไม่เจ็บพอไม่เจ็บขี่สบายเราก็สามารถขึ้นเขาได้เร็วและ2เกียร์ที่เราใช้เราอาจจะต้องใช้เป็นจานหน้าเป็นจานคอมแพค50 34แล้วก็เฟืองหลังอาจจะเป็น11 32 11 34อะไรว่าไปเพราะว่าเกียร์พวกนี้ก็จะทำให้เราสามารถผ่อนแรงเวลาที่เราขึ้นเขาได้อันนี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยข้อที่2ที่สำคัญฟิตติ้งต้องได้อุปกรณ์ต้องใช้สำหรับภูเขารวมไปถึงอาจจะเป็นล้อถ้าให้ดีก็เป็นล้อขอบตักเวลาขึ้นเขาเนี่ยมันจะมีความสติฟมันจะไม่ย้วยแล้วก็น้ำหนักได้เรื่องน้ำหนักเบาด้วยปัจจัยข้อที่3ก็คือเรื่องการฝึกซ้อมพละกำลังขาก็คือว่าต้องไปซ้อมบนภูเขาบ่อยๆถ้าเราแถวบ้านเราไม่มีภูเขาเราก็หาซ้อมทางลาดที่ลมแรงๆคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับปั่นในสนามลู่นะครับก็คือว่าลมแรงไม่ต้องบนลมแรงดีเป็นการแทนการปั่นขึ้นเขาได้คนที่อยู่กรุงเทพก็ยังสามารถซ้อมคล้ายๆกับคนที่อยู่ตามภูเขาได้อย่ากลัวลมอย่ากลัวเนินถ้าเป็นไปได้นะครับเสาร์อาทิตย์สามารถออกไปข้างนอกได้เราก็ไปหาภูเขาขึ้นการขึ้นเขาเนี่ยมันสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยมันชี้แพ้ชี้ชนะในการแข่งจักรยานได้คราวนี้มาปัจจัยข้อที่4นะครับก็คือเรื่องเทคนิคในการใช้เกียร์เราต้องควรรู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องใส่จานเล็กจานใหญ่จานอะไรอย่างไรนะครับเวลาที่เราขี่แล้วก็รอบขาควรจะเป็นเท่าไหร่รอบขาต่ำรอบขาสูงเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอมาบอกเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้อีก
อันนี้เรารู้คร่าวๆก่อนนะว่าโอเคเราต้องมีอะไรบ้างโอเคแล้วก็ท่าปั่นยืนโยกยังไงนะครับจะจับแฮนด์ตรงไหนก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพื่อให้เราปั่นจักรยานขึ้นเขาได้เร็วขึ้นด้วยการถนัดแล้วก็ปัจจัยข้อที่5อย่างที่บอกครับกลยุทธ์ในการปั่นไม่ใช่ว่าตั้งแต่ต้นเนินตั้งแต่ตีนเนินเราอัดไปโอ้โหเต็มที่เลยนะครับสุดท้ายยังไม่ถึงกลางเนินเลยหมดแรงแล้วเพื่อนมาเรื่อยๆแซงอันนี้เราก็ต้องรู้นะครับว่าตรงไหนเราจะอัดตรงไหนเราจะเบาเราควรจะปั่นยังไงเพื่อรักษาแรงของเราเนี่ยให้มันไปได้ตลอดรอดฟังนะครับโดยที่ว่ายังสามารถชนะเพื่อนได้ว่างั้นนะไม่ใช่ปั่นติดชึ้งอย่างเดียวก็ชนะอะไรใครเขาไม่ได้นะครับเราต้องวางแผนว่าโอเคอย่างเช่นเรารู้แล้วเราจะไปแข่งที่นี่เราจะรู้แล้วว่าเออมันเนิ่นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเราอาจจะต้องวางแผนไว้ก่อนว่าเออเราจะต้องออกแรงตรงไหนช่วงไหนอย่างไรเพื่อชัยชนะของเราอันนี้คือปัจจัยข้อที่5กลยุทธ์ในการปั่นพอเรามีทั้ง5ปัจจัยมาแล้วผลลัพธ์ของ5ปัจจัยเนี่ยมันก็คือว่าถ้าใครที่ใช้ power meter นะครับเขาเรียกว่าตัว power to weight ratio ก็คือว่าอัตราส่วนของกำลังของเราเทียบกับน้ำหนักของเราน้ำหนักเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเทียบกับน้ำหนักตัวนะครับเขาก็ไม่ได้รวมน้ำหนักรถเช่นเราเอานักปั่น2คนขี่รถเหมือนกันเลยมาปั่นขึ้นเนินเดียวกันปล่อยตัวพร้อมๆกันนักปั่นคนที่1ออกแรงเฉลี่ยได้300วัตต์นักปั่นคนที่2ออกแรงเฉลี่ย250วัตต์คุณว่าใครจะชนะแน่นอนถ้าเป็นทางราบคนที่ออกแรง300วัตต์แน่นอนว่าเขาจะมีโอกาสสูงที่จะชนะเพราะว่าเขาออกแรงได้มากกว่าแต่ถ้าเป็นทางภูเขาปุ๊บเราต้องเอาเรื่องน้ำหนักเขามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าอะไรอย่างเช่นในกรณีนี้คนที่เขาออกแรงได้300วัตต์เขาหนัก70กิโลส่วนอีกคนหนึ่งออกแรง250วัตต์เขาหนัก50กิโลเราเอา300ตั้งนะครับหารด้วย70มันได้ออกมา 4.3 นั่นก็คือหมายความว่าเขาออกแรงได้ 4.3 วัตต์ต่อกิโลส่วนอีกคนหนึ่ง250ตั้งหารด้วย50ได้5เพราะนั้นใครชนะครับก็คือคนที่ออกแรงต่อน้ำหนักตัวได้มากกว่านั่นเองคราวนี้เราจะปรับปรุงไอ้ตัว power to weight ยังไงก็คือมาจากไอ้5ปัจจัยหลักก็คือว่าสมมุติว่าเราสามารถลดน้ำหนักตัวทั้งตัวเราตัวรถแล้วเราไปเพิ่มพละกำลังโอ้โหคราวนี้ power to weight ของเราเนี่ยเรียกว่ากระฉูดนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสในการชนะก็มีสูงแต่อย่าลืมนะครับในการเรื่องเทคนิคต่างๆก็ต้องมาผสมกันเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปั่นจักรยานขึ้นเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองก็ได้ทราบไปแล้วว่า5ปัจจัยหลักที่เราจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการปั่นจักรยานขึ้นเขาของเราได้เนี่ยมีอะไรบ้างในคลิปต่อๆไปเราก็จะมาลงรายละเอียดเจาะลึกเลยนะว่าโอเคไอ้5ปัจจัยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพัฒนาอย่างไรอะไรอย่างไรเพื่อให้อีกหน่อยเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องเป็นคนกลัวเขาอีกต่อไปก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าผมผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและก่อนจากกันไปฝากเอาไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าว่าอยากที่จะสนับสนุนช่อง Training with Jack นะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนเป็นระดับผู้มีอุปการะคุณเดือนละ50บาทเท่านั้นทำให้ทางช่องเนี่ยมีทรัพยากรในการมาทำความรู้ให้กับคุณได้นานๆแล้วก็ถ้าใครนะครับยังไม่ได้กดซับสไครบ์ก็จัดการซะให้เรียบร้อยแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆนะครับมันก็จะเด้งไปเตือนคุณก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้ดูได้ทันทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ